สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Tisco Money Guru อัปเดตประจำเดือนมิถุนายนนะคะโดยมีดิฉันพนภาพ่อผู้ถามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์เตชะพุทธผลนะคะตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัททิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวัฒน์สวัสดีครับและเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณวิวัฒน์ได้เลยนะคะสวัสดีครับก็มาพูดถึงแนวโน้มตลาดหุ้นเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ต่อถึงช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็มองถ้ามองเป็นตามกราฟนี้นะฮะก็มองว่าเดือนนี้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็คงมองเป้าหมายที่1660ส่วนแนวรับจะอยู่แถวประมาณ1590ถึง1600ซึ่งเป็นบริเวณแกปที่เปิดไว้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเปิดภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าเปิด breakaway gap นะฮะแล้วก็เกิดจากการต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธินะฮะแล้วก็ตัวเดือนไตรมาสที่3เนี่ยมองว่าตลาดน่าจะขึ้นไปสูงสุดนะฮะสูงสุดที่ 1,720 แต่ว่าช่วงเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมอาจจะมีการพักตัวนะครับพักตัวจากที่หุ้นขึ้นมาแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่2น่าจะไม่ค่อยดีนักนะฮะจากการที่เราปิดเมืองไปนะครับแต่ว่ามันทยอยเปิดเมืองในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมมองว่าตลาดน่าจะปรับตัวลดลงนะครับก่อนที่จะขึ้นต่อนะฮะในเดือนสิงหาคมกันยาแล้วก็ไปพีคของเดือนของปีนี้อาจจะอยู่แถวประมาณ 1,720 นะครับส่วนในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงที่เราจะมีข่าวดีเรื่องการเปิดประเทศในช่วงปลายปีนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวกลับมาก็ตามนะครับคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่4นะฮะเพราะคาดว่าตัวเฟดน่าจะส่งสัญญาณซิกแนลของ QE tapering ในช่วงปลายไตรมาสที่3หรืออาจจะเป็นต้นไตรมาสที่4นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสที่4อาจจะหุ้นทั่วโลกอาจจะลงปรับฐานนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าตลาดหุ้นเราน่าจะสูงสุดนะฮะช่วงไตรมาส3ปีนี้นะฮะส่วนปลายปีนี้น่าจะปิดแถวประมาณ 1,680 นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่านะฮะสูงกว่าช่วงที่เราเกิดไครซิสจากตัวโควิด19ในปีที่แล้วนะครับรายถัดไปจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันตอนนี้ก็เนื่องจากในอเมริกากับในยุโรปเริ่มมีการเปิดประเทศนะฮะเปิดน่านฟ้ากันมากขึ้นการท่องเที่ยวในช่วงแรกคงท่องเที่ยวกันเองก่อนนะครับยุโรปก็ท่องเที่ยวภายในยูโรโซนด้วยกันนะครับส่วนอเมริกาก็ท่องเที่ยวภายในอเมริกานะครับแต่ว่าพอเริ่มเปิดน่านฟ้านะฮะสิ่งที่ตามมาเริ่มท่องเที่ยวกันสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่เดิมเนี่ยอาจจะใช้จ่ายในการที่ไปจ่ายค่าซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ซื้ออะไรใหม่ในการ work from home นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการจองโรงแรมนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนั้นการใช้จ่ายมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับในอเมริกากับในยุโรปเขาเรียกว่าหุ้นที่เป็น cyclical ก็น่าจะกลับมาแต่ว่าพอเริ่มเปิดประเทศเนี่ยเปิดเมืองนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวโอ้โหคงจะเพราะนั้นตอนนี้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นมีทิศเป็นขาขึ้นนะฮะล่าสุดราคาน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ68เหรียญนะฮะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งนะฮะ2ปีครึ่งก็แนวโน้มน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ76เหรียญนะครับแต่ว่าน้ำมันจะขึ้นต่อแรงๆขึ้นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตอนนี้ซาอุยังเป็นกลุ่มโอเปกยังเป็นคุมกำลังการผลิตอยู่นะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดดีมานด์เข้ามาเขาก็เพิ่มกำลังการผลิตได้แล้วก็อย่าลืมว่าเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สระดับนี้การเปิดหลุมก็มีมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงต้องระวังน้ำมันจากอิหร่านซัพพลายจากอิหร่านกลับเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็เลยมองว่าราคาน้ำมันอาจจะไซด์เวย์ในช่วงครึ่งปีหลังไซด์เวย์อัพนะฮะกรอบแนวรับ62กรอบแนวต้านก็76เหรียญต่อบาร์เรลทีนี้พอน้ำมันขึ้นเนี่ยหุ้นที่น่าสนใจก็จะเป็นปตท.กับบางจากนะครับส่วน IRPC เป็นหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการเข้า Safety นะฮะซึ่งจะประกาศ
เข้าเซฟตี้จะประกาศกลางเดือนนี้นะฮะแล้วก็เข้าเซฟตี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็อาจจะทำให้กองทุนก็ต้องเข้ามาเก็บสะสม IRPC มากขึ้นนะฮะมันนั้นถ้าเราเล่นติมน้ำมันใครที่จะซื้อหุ้นติมน้ำมันก็ดู3ตัวนี้นะครับปตท.บางจักรแล้วก็ IRPC ครับอันถัดไปเป็นเรื่องของราคาราคาทองคำนะฮะทองคำตอนนี้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ6เดือนนะครับจากต่างตรงนี้เนี่ยขึ้นต่อลำบากเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปแตะ 1,920 เหรียญต่อทอยอ่อนนะครับจากตรงนี้ผมมองว่าน่าจะพักตัวละนะครับหลังจากที่ขึ้นบอททอมที่ 1,670 นะฮะแล้วก็ขึ้นมากว่า250กว่าเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวก็น่าจะอยู่ระดับประมาณ100เหรียญนะฮะก็แถวประมาณ 1,820 เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะฮะส่วนแนวรับระหว่างทางก็คือประมาณ 1,860 นะฮะเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยผมเกี่ยวคงแกว่งระหว่างแนวรับ 1,600 1,860 กับ 1,920 ส่วนพอมองปีนี้ก็แถวประมาณ 2,000 เหรียญนะครับปีที่แล้วเราสูงสุดที่ 2,000 กับ 80 เหรียญก็เรียกว่าปีนี้เป็นปีที่ทองคำผันผวนนะฮะถือว่าเป็นการปรับฐานแบบกว้างๆนะฮะแต่ว่าแนวโน้มยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะว่าทองคำยังไงก็จะเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยในช่วงที่คนกังวลว่าเอ๊ะหุ้นทั่วโลกปีหน้าจะตกแรงไหมนะครับเพราะว่าปีหน้าจะเป็นช่วงที่การเงินจะเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงตัวละนะครับจากปีนี้จะเป็นการผ่อนคลายนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีในช่วงไตรมาสที่4นะครับว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับภาพตัดไปครับภาพตัดไปก็จะเป็นเรื่องของราคาบิตคอยน์นะฮะบิตคอยน์ก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็โดนทั้ง regulator ของอเมริกากับในจีนนะฮะก็มาแบนพวกคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าผมเชื่อว่าการแบนคราวนี้เป็นเพราะว่าอเมริกาอาจจะเริ่มกลัวว่าพอรีบพลาดเข้ามาเนี่ยกลัว valuation มันจะแพงเกินไปนะครับหรืออย่างของหยวนดิจิทัลเคอเรนซีจะเข้ามาในช่วงปีหน้าก็กลัวว่าจะแพงเกินไปก็เลยเบรกบิตคอยน์นะฮะเบรกคริปโตเคอเรนซีตอนนี้สกุลคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเทเรียม XRP NDA เนี่ยพวกนี้ลงมาจากพีคนะฮะลงมากว่า 50% ก็จะอยู่ระหว่าง 50-60% นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเริ่มทรงละนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นางคาที่บูดนะฮะคนนี้เป็นเรียกว่าFA นะครับ FA เก่งเลยนะฮะเขาก็เริ่มเข้ามาซื้อบิตคอยน์เหมือนกันแถวราคาตรงนี้นะครับเพราะนั้นใครที่รอที่เล่นพวกคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะดูแถวนี้นะฮะแนวรับก็ประมาณ30,000เหรียญนะครับก็ผมเชื่อว่าคงจะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ประมาณ 30,000 กับ 40,000 เหรียญนะครับในช่วงนี้อาจจะไซด์เวย์เป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนสำหรับคนที่เล่นจริงๆเสี่ยงพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับภาพถัดไปครับเป็นอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคริปโตเคอเรนซีกับทองคำนะฮะเห็นว่าพอคริปโตเคอเรนซีเริ่มลงแรงๆเนี่ยทองคำก็พุ่งแรงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการขายทองคำเข้าไปซื้อคริปโตเคอเรนซีกันก็เรียกว่าขายของดีๆไปซื้อของเสี่ยงๆนะครับคือคนเรียกว่าเกิดภาวะ risk on คือชอบความเสี่ยงนะฮะก็เลยขายเซฟเฮฟเว่นไปซื้อสิ่งเสี่ยงแต่ตอนนี้ไอ้ของสิ่งเสี่ยงมาลงมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตรงราคาทองคำก็ไม่น่าจะผ่าน1,920ได้ผมก็เลยมองทองคำพักตัวส่วนพวกคริปโตเคอเรนซีก็น่าจะพักตัวในกรอบแนวรับนะฮะอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินนะฮะขอสไลด์ถัดไปครับเป็นเรื่องของค่าเงินUS ดอลลาร์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินเยนก็อ่อนค่ามาตลอดแต่ช่วงนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะฮะก็เลยมองว่าทองคำคงไม่ผ่านละ1,920นะครับเพราะนั้นถ้าใครมีซื้อทองคำไว้อาจจะเทคโปรฟิตไปก่อนที่1,920นะครับรอลงมาแถว1,860 1,820ก็เข้ามาซื้อคืนก็ได้นะครับแก๊ปอาจจะไม่มากนักนะครับสำหรับทองคำอันถัดไปครับอันถัดไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ค่าเงินUS ดอลลาร์นะครับก็มองว่าช่วงนี้เงินUS ดอลลาร์อาจจะเริ่มกลับทิศมาจากเดิมที่อ่อนค่าอาจจะมาแข็งค่าขึ้นแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอาจจะมีการคาดการณ์ว่า
เฟดอาจจะเริ่มส่งสัญญาณ QE tapering ในช่วงปลายไตรมาสที่3นะฮะส่วนไตรมาสที่4ครับส่วนภาพถัดไปครับอันนี้ก็เป็นดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับก็มาดูดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาตอนนี้เกือบออลไทม์ไฮนะฮะแล้วก็เกิดเซกเตอร์โรเตชันในอเมริกาด้วยนะครับส่วนดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเทคโนโลยีจะเห็นว่ามันจะดูแล้วอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าดาวโจนส์นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่ากลุ่มธุรกิจเก่านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวใครที่มีกลุ่มเทคเนี่ยผมคิดว่าบ็อกท่อมน่าจะผ่านไปแล้วแต่ว่าจะขึ้นแรงๆเนี่ยยังขึ้นไม่ได้นะครับอันถัดไปก็จะเป็นของทางยุโรปนะฮะยุโรปซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ในยุโรปส่วนใหญ่เป็นไซคลิคอลนะฮะก็เลยมองว่าทางยูโรสต็อก50กับตัวดัชนีของแดกของเยอรมันเนี่ยยังเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงจะดึงเซตขึ้นตามไปด้วยนะครับอันถัดไปก็เริ่มมาดูตลาดใกล้ๆถ้าเราดูของอินเดียนะฮะเห็นว่าอินเดียเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ฮะไอ้โทษฮะเป็นสัปดาห์ที่6เห็นว่าบางทีเราก็ไปเสพนะฮะไปเสพข้อมูลใน LINE เรื่องของอินเดียโอ้โหเผาต้องมาเผากลางถนนนู่นนี่นั่นคนตายเป็นเบื่อนะครับวัคซีนกลายพันธุ์มีพันธุ์อินเดียดูน่ากลัวหุ้นน่าจะเละปรากฏว่าหุ้นขึ้นตลอดครับ6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นทุกสัปดาห์ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะของการเล่นหุ้นกับตัวเศรษฐกิจจริงนะฮะคือหุ้นเนี่ยมันจะนำเศรษฐกิจจริงประมาณ6เดือนหมายความว่าตอนนี้เราดูแย่ก็ตามนะฮะจริงๆแล้วหุ้นมันขึ้นไปก่อนละเพราะว่าแล้วหุ้นมันจะเริ่มตกตอนที่ข่าวดีมาทั้งหมดเช่นว่าเปิดประเทศแล้วอะไรแล้วคนเที่ยวกันตลอดเราก็จะเห็นเอ๊ะทำไมหุ้นไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นมันเป็นอะไรที่จะสะท้อนเหตุการณ์ล่วงหน้าอีก 4-6 เดือนข้างหน้านะครับส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะฮะก็เลยไม่ค่อยออฟเปอร์ฟอร์มในช่วงนี้นะครับภาพถัดไปก็จะเป็นตลาดหุ้นจีนละครับเห็นว่าจีนเริ่มบอททอมเอาท์ชัดเจนนะฮะทั้งตลาดหุ้น A share แล้วก็ S share นะครับก็คือได้ทั้งคู่แล้วก็ผมมองว่าหุ้นตลาดหุ้นจีนเนี่ยตอนนี้น่าซื้อนะครับvaluation ก็ถูกสำหรับใครที่ไปซื้อดิสโก้ไชน่าคอนซูเมอร์ไว้ตอนนี้ขาดทุนอยู่ผมคิดว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อละนะครับวันไหนที่เราเห็นตลาดหุ้นยืนลงมาเมื่อวานนี้ก็หาจังหวะเข้าทยอยซื้อได้นะครับอันถัดไปครับอันนี้ก็ให้ดูถึงความแพงความถูกของตลาดหุ้นจีนเทียบกับอันนี้เทคโนโลยีเทียบกับเทคโนโลยีนะครับอย่างของ Amazon เนี่ยตอนนี้ Amazon ของอเมริกานะฮะPE ratio อยู่ประมาณ60เท่านะครับในขณะที่อาลีบาบาซึ่งธุรกิจคล้ายกันนะครับ PE ratio อยู่24เท่านะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เหตุผลที่ทำไมเอเจนเชียเทคโนโลยีของจีนนะฮะภาพตัดไปครับอันตัดไปอันนี้ก็เทียบรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่า Tesla ก็เทคโนโลยีก็ล้ำสุดตอนนี้นะฮะ Tesla valuation ตอนนี้นะฮะปรับลงมาแล้วนะครับคือ Tesla ตอนนี้อยู่แถวประมาณ580ถึง600เหรียญนะฮะเคยขึ้นไปไฮ900เหรียญก็ถือว่าราคาตรงนี้เข้าได้นะฮะแต่เข้าได้แล้วเนี่ย PE 500กว่าเท่านะฮะ580เท่าในขณะที่ NVDA นะครับ NVIDIA เนี่ย NVIDIA Corporation ของจีนนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเจ้าแห่งรถไฟฟ้าใหญ่ของจีนเนี่ย PE ratio อยู่87เท่ามันคนละเรื่องนะฮะ500กว่าเท่ากับ87เท่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าจะเข้าหุ้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยชอบเนี่ยก็ดูหุ้นจีนเป็นหลักนะครับซึ่งมันถือยาวได้แต่ว่าหุ้นกลุ่มไซคลิคอลเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไซคลิคอลอาจจะถือประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนแล้วค่อยมารีไวซ์อีกทีว่าจะถือต่อไม่ถือต่อนะครับแต่ว่ากลุ่มทุนเทคเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเมกะเทรนด์นะฮะก็เลยเริ่มเอามาเปรียบเทียบกันสำหรับการที่หาจังหวะในการลงทุนนะครับภาพถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูของหุ้นเกี่ยวกับเฮลท์แคร์อย่างเทเลดอกนี่ก็ทำพวกการคัดแยกพันธุกรรม DNA ต่างๆนะครับตัวนี้ PE ดูไม่ได้มันขาดทุนอยู่นะฮะPE ดูไม่ได้นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มซูมก็ผมคิดว่าพีคมันผ่านไปละตอนนี้มันลงมาแล้วนะฮะก็
ให้ดูถึงระดับ PE ของซูมก็140เท่ามันค่อนข้างแพงนะฮะแต่ถามว่าตรงนี้น่ากลัวไหมมันลงมาแล้วไม่น่ากลัวหรอกครับอย่างเช่นระดับสูงสุดที่308นะฮะตอนนี้ก็ลงมาอยู่แค่140ก็ลงเกือบครึ่งนะฮะหายไปเกือบครึ่งแล้วว่าใครที่ไปติดยอดดอยนี่หายไปอื้อเหมือนกันหายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับภาพตัดไปครับอันนี้ก็เป็นหุ้นหุ้นที่เป็นกลุ่มไซคลิคอลของสหรัฐนะครับอันนี้ก็เทียบกลุ่มแบงค์ให้ดูนะครับแบงค์นะฮะ Bank of America นะครับตอนนี้เกือบ All Time High นะฮะ PE 18เท่าทั้งที่เขาเองก็มีปัญหาเรื่อง NPL อะไรต่างๆเหมือนกันฮะคือพวกนี้ NPL อยู่ในนั้นเต็มเลยแต่หุ้นเล่นนะฮะมันเป็นหุ้นกลุ่มไซคลิคอลนะครับหรืออย่าง JP Morgan Chase ตอนนี้ก็ All Time High อันนี้ก็ให้ดูว่าในอเมริกาตอนนี้เริ่มมาเล่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสถาบันทางการเงินนะฮะกลุ่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้นกันแหลกแล้วครับนะฮะอันนี้เอามาดูเป็นตัวอย่างนะครับภาพต่อไปครับอันนี้ก็เป็นกลับมาสู่บ้านเรานะฮะบ้านเราก็เดือนนี้ก็จะมีการประชุมกนง.นะครับช่วงปลายเดือน23มิถุนายนนะครับส่วนดอกเบี้ยคงที่เดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงจะมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะมีผลต่อผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2นะครับผมก็เลยบอกว่าเดือนถัดไปต้องระวังตลาดปรับฐานลงนะครับแล้วก็ส่วนการทำ QE ของอเมริกาเนี่ยก็ยังคงที่ 1.2 แสนล้านนะครับปีนี้เราคาดว่าการทำ QE ยังคงที่ 1.2 แสนล้านนะฮะแต่ว่าน่าจะลดลงช่วงปีหน้าตลอดทั้งปีนะครับอาจจะลดลงทีละหมื่นล้านนะฮะทุกๆเดือนนะครับหรือว่าลดลงปุ๊บก็แช่ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงก็เป็นแล้วแต่เฟดจะทำยังไงแต่ว่าการส่งสัญญาณ QE tapering เนี่ยคาดว่าจะส่งสัญญาณประมาณช่วงปลายไตรมาสที่3นะครับซึ่งอันอาจจะหมายถึงว่าไตรมาสที่4หุ้นทั่วโลกก็อาจจะอยู่ในช่วงปรับฐานนะฮะอันถัดไปก็ตอนนี้เครื่องยนต์ของเรานะฮะมีเครื่องเดียวตอนนี้ที่ติดนะฮะคือ export นะครับเครื่องอื่นดับหมดนะฮะ governmentมีก็เมสเปนดิ้งออกมาบ้างแต่ว่าออกมาแต่โครงการเงินไม่มานะครับคืออนุมัติโครงการอะไรต่างๆเงินไม่มานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวที่เป็นเอนจินขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็เหลือตัวเดียวคือการส่งออกนะครับอันนี้สิ่งการคาดหวังนะฮะก็คือการฉีดวัคซีนละนะครับวัคซีนเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเข้ามาประมาณ6ล้านบ้าง10ล้านบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทุกเดือนเนี่ยก็ประมาณ10ล้าน10ล้าน10ล้านโดยเฉลี่ยนะฮะคิดง่ายๆเลยก็ฉีดเดือนละประมาณ10ล้านเข็มนะครับ10ล้านเข็มนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่าของไทยก็น่าจะเปิดน่านฟ้าได้ปลายปีนี้นะครับอันนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกนะฮะที่จะทยอยเข้ามาอันนี้ก็นั้นตอนนี้ตลาดหุ้นที่ขึ้นมันก็เป็นการคาดหวังของการฉีดวัคซีนเร็วๆเป็นหลักนะครับอันถัดไปครับอันนี้ก็บางท่านก็มองว่าเอ๊ะโหมองเป้าตั้ง 1,720 ไปอีกเทคนิคมากไปหรือเปล่านะฮะไม่มากหรอกครับ 1,720 เนี่ยถ้าเราเทียบกับดัชนีที่ 1,600 ขึ้นแค่ 7.5% นะครับเราลองดูนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาหุ้นเราเนี่ยแลกขาดหุ้นโลกนะฮะแลกขาดหุ้นโลกอยู่ประมาณ 25% นะครับถ้าเรามองเป้าที่1,720 เนี่ยมันขึ้นแค่ 7.5% จาก 1,600 นะฮะซึ่งมันนิดเดียวมันไม่เยอะเรายังแลกขาดเข้าอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตัวเทคนิคอลกับตัวฟันเดเมนทัลมันสอดคล้องกันนะฮะว่าเทสจะไปได้ถึงประมาณ 1,720 แต่ถามว่า 1,720 valuation มันแพงไปไหมผมก็ถามกลับว่าไอ้ทั้งโลกมันไม่แพงเหรอนะครับ Tesla คุณPE ตั้ง800เท่าคุณก็เล่นบิตคอยน์คุณก็เล่นพอหุ้นไทยจะขึ้นบอกว่า valuation มันไม่ได้นะครับผมมองว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ฮะพวกนี้เป็น sentiment ของคนที่เล่นหุ้นมากกว่านะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีการเปิดบัญชีเล่นหุ้นนะฮะมากเป็นประวัติการณ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์เห็นว่าผมนี่เซ็นเปิดบัญชีอุตลุดนะฮะนะครับอันนั้นปีนี้เป็นปีที่ทุกคนพออยู่บ้านก็เล่นหุ้นเล่นคริปโตเคอเรนซีนะเล่นสินทรัพย์ที่เป็นพวกนี้นะครับภาพถัดไปครับอ
อันนี้ก็มาดูหุ้นเด่นในเดือนนี้นะครับอันนี้ก็จากคุณอภิชาตินะฮะซึ่งก็เป็นนักกลยุทธ์ของเรานะครับหุ้นเด่นอันนี้จากฐานต่ำแล้วหุ้นขึ้นนะครับใครที่มองว่าเอาหุ้นที่มันตกมาแล้วเยอะๆแล้วเริ่มมีสัญญาณซื้อนะฮะแล้วก็ฐานต่ำแล้วก็เป็นทีมเปิดเมืองด้วยนะฮะก็จะมี4ตัวนะฮะมีแบมมี BTS CPO TPN นะครับอันนี้เป็นทีมเปิดเมืองด้วยนะครับสำหรับหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตดีครึ่งปีหลังหุ้นพวกนี้อาจจะถือยาวได้นะครับก็จะมี3ตัวฮะมีโรจนะนะฮะสุภาลัย TPI โคลีนนะครับแล้วก็หุ้นที่เข้าคาดว่าจะเข้าเซฟ50ก็จะมี STGT แล้วก็แถมอีกตัวก็คือ IRPC นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นเดือนมิถุนายนก็จะมีแบมฮะมี BTS CPO CPN โรจนะสุภาลัย STGT แล้วก็TPI โคลีนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเหตุผลพอพูดมาทั้งหมดผมก็เลยมาสรุปเหตุผลว่าเออทำไมมองเซ็ตจะเป็นแบบนี้ก็มาขยายความให้ดูนะฮะก็มองว่าเดือนนี้มองว่าตลาดจะขึ้นไป 1,660 จากแรงซื้อของต่างชาตินะฮะอย่าลืมนะครับช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับรวมแล้ว5เดือนเนี่ยต่างชาติขายสุทธิบ้านเราไป65,000 ล้านนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเริ่มซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิเป็นวันแรกส่วนกองทุนในประเทศก็เป็นผู้ร้ายเหมือนกันนะฮะช่วงแต่ต้นปีเนี่ยก็ขายสุทธิมาตลอดนะตอนนี้ถึงแม้เราเห็นซื้อสุทธิกลับเข้ามาก็ยังเป็นขายสุทธิอีก 34,000 ล้านนะฮะคือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนในประเทศก็ถือว่าโจรกลับใจนะฮะกลับใจได้เร็วกว่าโจรผมทองนะฮะกองทุนในประเทศซื้อสุทธิไปก็หมื่นกว่าล้านนะฮะแต่ว่าโจรผมทองนี่เพิ่งกลับมาซื้อสุทธิบ้านเราก็แสดงว่าเขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ละนะครับแล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยในต่างประเทศโอ้โหในอเมริกาในยุโรปเวลาที่พอฉีดวัคซีนไปแล้ว 2-3 เดือนเนี่ยโอ้โหหุ้นขึ้นกันอุตลุดนะฮะเขาก็เลยเห็นเป็นตัวอย่างเขาก็เลยหนีเข้ามารีบซื้อซะก่อนในช่วงนี้นะฮะก็เลยมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต่างชาติจับตาดูนะฮะต่างชาติน่าจะกลับมาเน็ตซื้อก็มองไปที่ 1,660 แต่เดือนหน้าผมมองอย่างที่กล่าวนะฮะผมมองว่าตลาดอาจจะเริ่มกังวลผลประกอบการไม่ค่อยดีทำไมเราซื้อหุ้นแพงไปปะอาจจะเทคโปรฟิตออกมานะครับก็เลยมองเดือนหน้าอาจจะพักตัวอาจจะพักระหว่าง 1,660 ลงมา 1,630 พักประมาณ30จุดนะฮะแต่พอถัดไปเนี่ยผมมองว่าตลาดจะเริ่มไปมองถึงผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4มองถึงการเปิดเมืองปีหน้านะครับก็นั้นช่วงเดือนสิงหากันยาก็มองตลาดขึ้นนะฮะมองขึ้นไป 1,720 ซึ่งถ้าตามเทคนิคก็ใครดูเทคนิคเป็นก็จะดูประมาณนั้นเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นทาร์เก็ตโมเมนตัมนะฮะของการขึ้นรอบนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงแนวต้านแถวตั้งแต่ 1,580 ถึง 1,600 เนี่ยมันเป็นแนวต้านมากกว่า3เดือนเพราะฉะนั้นพอทะลุขึ้นเนี่ยหุ้นจะขึ้นนานนะฮะขึ้นนานผมก็เลยมองว่าน่าจะขึ้นในประมาณ4เดือนเป้าหมาย 1,720 แต่ว่าช่วงปลายปีช่วงไตรมาสที่4เนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจฟื้นก็จริงนะฮะแต่ว่าคนอาจจะเริ่มกังวลถึงการ QE tapering ในอีกปีนึงก็เลยมองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะปรับฐานของเราอาจจะปรับฐานน้อยหน่อยก็คือปรับฐานประมาณสัก40จุดในช่วงไตรมาสที่4อันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะฮะซึ่งมันอาจจะผิดจะถูกไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะเดินตามนี้ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เล่นหุ้นนะครับส่วนสำหรับอันสุดท้ายนะฮะภาพสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหุ้นถ้าเราซื้อถือยาวไปเลยนะฮะถือถึงสิ้นปีเอาตัวไหนดีนะฮะผมก็ดูกลุ่มพลังงานครับปตท.นะฮะบางจาก GPSC นะครับซึ่งอันนี้เป็นหุ้นขวัญใจต่างชาติแล้วครับนะฮะ GPSC บิกริมนะฮะพวกนี้ก็ซื้อไปแล้วถือยาวได้นะฮะส่วนหุ้นที่เป็นไซคลิคอลนะฮะก็มอง BBL KBank นะฮะ KKP นะครับ MTC Eon นะครับอันนี้ก็กลุ่มธนาคารใหญ่แล้วก็กลุ่ม leasing นะฮะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลมี3ตัวครับ BDMS ซื้อไปเลยนะฮะ BCS CSG นะฮะแล้วก็ถ้ากลุ่มเปิดเมืองก็มอง AOT CRC นะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างถึงแม้จะขึ้นมาแล้วแต่ผมมองว่าขึ้นมาแล้วก็ยังขึ้นไม่มากเทียบกับยอดดอยนะฮะก็จะมีสเต็กมี CK เน้นตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็อมตะ WHA นะฮะกลุ่มอสังหาก็คงมาในไม่ช้าเหมือนกันก็มองแลนด์เฮาส์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วค่อยมาอัปเดตอีกครั้งในช่วงต้นเดือนหน้าครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณวิวัฒน์เตชะพุ่มผลนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้นะคะด้วยผ่านช่องทางทางอีเมลนะคะหรือ www.tiscoset.com หรือผ่านทาง Telegram Tisco eResearch นะคะและกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ